สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมพาไม่ได้พาเลยผมมากินไอ้นี่นะกันบะหมี่แห้งนะครับพิเศษ40บาทดูนี่ครับดูปริมาณนะครับยายร้านยายทองย้อยเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับก็ไม่ได้มาไม่ใช่เป็นรายการกินโชว์แล้วนะครับก็คือมันเยอะครับแล้วก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรด้วยช่วงนี้ทำคลิปอะไรก็มีแต่ลิขสิทธิ์นู่นนี่เพียงก็ครับเพื่อก็โดนแบ่งรายได้เหรียญก็ไม่คืออะไรก็อ่ะมีอะไรทำก็ทำไปก่อนเนาะช่วงนี้เนาะแต่อันนี้ก็คืออยากให้มาดูก็ได้เยอะจริงๆครับเนี่ยพิเศษ40บาทแกให้จนผมไม่รู้จะผมต้องกินไป2มื้อแล้วมั้งเนี่ยเนาะดูสิผมไม่ได้ใส่จานนะผมใส่ถาดเล็กๆนะฮะเนี่ยลูกชิ้นผมกินไป2ลูกแล้วนะลูกชิ้นเนื้อแต่ผมเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะแต่เป็นผมสั่งเป็นลูกชิ้นเนื้อเพราะว่าผมไม่กินลูกชิ้นหมูนะครับผมมีความรู้สึกเหมือนเรากินแป้งกินลำไงไม่รู้นะรสชาติมันลูกชิ้นหมูผมว่ามันจืดๆเกี๊ยวเกลือเนี่ยมาเต็มเลยครับนี่แล้วก็ลูกชิ้นปลาเนี่ยดูสิมาอีกเต็มเลยครับหมูแดงอีกโอ้พี่น้องเอ้ยส้มอีก2ก้อนบะหมี่2ก้อนนะอย่างพิเศษดูดิเครื่องนี่เต็มไปหมดเลยมากินกันครับผมทุกคน นี่ผมไม่ได้ปรุงอะไรนะครับใส่แค่พริกป่นเมื่อกี้เองว่าเส้นธรรมชาติของเส้นบะหมี่แบบเนี้ยมันจะออกเค็มอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปปรุงอะไรมันหรอกน้ำตาลผมก็ไม่ใส่เพราะว่าไม่ชอบกินหวานแต่ถ้าเป็นขนมเป็นกาแฟอะไรเงี้ยผมกินหวานนะถ้าไม่หวานมันก็ไม่ใช่ขนมโอ้มาก็ข้าวผมกินนี้หมดขออนุญาตเคี้ยวไปด้วยพูดไปด้วยนะครับจริงๆแล้วข้าวผมพูดไปด้วยเคี้ยวไปด้วยถ้าหม่อมแม่ยังอยู่ผมโดนตบปากแล้วนะมันบอกเวลาเคี้ยวห้ามพูดก็ถ้าไม่เคี้ยวแล้วพูดไปด้วยก็ไม่ได้พูดทันทีใช่ไหมเราก็จะกินไปเรื่อยมื้อแรกครับเราน่าจะอยู่ได้ทั้งวันมื้อแรกตอนนี้ก็ประมาณ11โมงเพิ่งตื่นครับขยันตัวเป็นคนเลยตื่นก็สายนอนก็ดึกที่นอนดึกเพราะว่าทำงานนะครับอาชีพคนทำงานกลางคืนเชื่อไหมว่าถ้าเราไม่มีอาชีพคนทำงานกลางคืนนะเศรษฐกิจของกลางวันพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดเชื่อไหมว่าจะไม่มีเงินหมุนเวียนเท่าที่ควรพวกผมทำงานกลางคืนกันเล่นดนตรีร้องเพลงหรือว่าเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นแดนเซอร์อะไรกันเนี่ยหรือว่าใครก็คืออาชีพกลางคืนแหละไม่ว่าใครทำอะไรก็แล้วแต่เชื่อไหมว่ากลางคืนเขาได้เงินน่ะสะพัดกว่าคนกลางวันเยอะมากแล้วเวลาเขาไปจับจ่ายซื้อของตลาดนะเงินร้อยสองร้อยเขาไม่เสียดายกันเลยนะเชื่อไหมเวลาคนกลางคืนไปซื้อของตลาดเนี่ยแม่ค้าเห็นเนี่ยยิ้มเลยล่ะมันเรื่องจริงนะครับแต่ถ้าคนทำงานกลางวันเนี่ยจะเริ่มประหยัดเงินเดือนเหมือนจำกัดเงี้ยบางคนกู้มั่งอะไรมั่งหรือว่ารายวันเงี้ยวันละ3 400 500ก็แล้วแต่จะหมายว่าต้องรู้จักจำกัดขีดจำกัดแต่คนทำงานกลางคืน
อย่างพวกเด็กเสิร์ฟอย่าไปดูถูกนะยิ่งตำผักตำเทงอ่ะเขาได้เดือนละ 4-5,000 ก็จริงแต่วันหนึ่งเขาได้ติ๊ปเกือบ 1,000 อ่ะลองไปหาถามดูนะครับลองไปหาถามดูแล้วกันแล้วกลางวันเขาจะใช้เงินแบบเขาเรียกว่าแบบสบายใจอ่ะแล้วถ้าเราส่งเสริมอาชีพคนกลางคืนอ่ะผมไม่ได้ว่าส่งเสริมอาชีพในด้านที่ผิดนะหมายถึงอาชีพกลางคืนที่ส่งคนแบบไปหานั่งดื่มนั่งเมาแล้วก็มีเงินกลางวันอย่างคนทำงานกลางวันที่ว่าเขาคือผมพูดถึงคนที่เขาพอมีแรงซัพพอร์ตนะผมไม่ได้ไม่สนับสนุนที่ว่าคนใช้แรงงานนะแต่ผมสนับสนุนคนที่เขามีอันจะกินเนี่ยเขาต้องการเที่ยวต้องการดื่มเนาะแต่เขาต้องมาจำกัดกับการที่จะไปดื่มแล้วต้องโดนด่านต้องเติมเป่าแอลกอฮอล์ต้องดองเนาะกลายเป็นว่าคือจำกัดมันเยอะขนาดนั้นเขาก็เลยไม่อยากออกจากบ้านกันเขาก็สร้างแลนด์มาร์คของเขาอยู่ตามบ้านเพื่อนบ้างอะไรบ้างที่อยู่ใกล้ๆกันที่ไม่จำเป็นต้องขับรถผ่านด่านแล้วก็อะไรอ่ะจัดงานเลี้ยงเล็กๆกันขึ้นมาบ้างอะไรบ้างวันเวลาวันหยุดอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีตังค์หน่อยก็จ้างเด็กเอ็นเงี้ยคำว่าเด็กเอ็นอ่ะไม่ได้มาหมายถึงว่าไม่ได้จ้างมาเพื่อสิ่งนั้นสิ่งเดียวนะครับบางทีเขาไม่ได้มาทำเรื่องนั้นนะฮะก็คือจ้างมาเสิร์ฟมาลินเหล้ามาคุยมาเทคแคร์กันนั่นแหละเขาเรียกว่าเอนเตอร์เทนก็คือความบันเทิงบางคนชอบพูดเด็กเอ็มต้องมาขายตัวมันไม่จริงครับไม่จริงเสมอไปมันอาจจะมีบ้างบางคนแต่เราก็จะไปเหมารวมเขาหมดทีนี้รายได้ที่ได้มาก็เลยจะได้เฉพาะกลุ่มละเท่านี้แต่ถ้าตามใดที่ยังมีการเสรีในการท่องเที่ยวบ้างผมว่าคงก็จะเที่ยวในร้านอาหารในผับในเทคอะไรเงี้ยเยอะเงินมันก็จะไปหมุนเวียนอยู่ในผับในเทคให้กับน้องๆพนักงานไม่ว่าคุณจะเป็นนักดนตรีนักร้องเซอร์ผู้จัดการหรือว่าจะเป็นเด็กพนักงานเด็กเสิร์ฟบาร์น้ำชงน้ำอะไรต่างๆหรือว่าน้องที่เป็นนั่งหญิงน้องเอ็นเตอร์เทนอะไรประมาณเนี้ยเขาได้เงินหมดอ่ะพอเขามีเงินการจับจ่ายใช้สอยกลางวันเขาจะใช้ได้เยอะพ่อค้าแม่ค้าก็ยิ้มบานอ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าเศรษฐกิจที่หมุนเวียนที่พอเพียงแล้วล่ะทีนี้แต่ตอนนี้มันไม่พอเพียงครับคนทำงานคืนแทบจะไม่มีรายได้กันแล้วหลายที่เพราะอะไรเพราะว่านักท่องเที่ยวเขาไม่เข้าไปเที่ยวแล้วก็กลัวด่านนั้นถามว่าเอ้าก็เมาก็ต้องโดนจับก็ใช่แต่ถามหน่อยว่าถ้าจะเอากันขนาดนั้นมันก็ไม่ต้องมีคนเมาไม่ต้องมีคนเที่ยวแล้วอยู่ไงครับทีนี้ใช่ไหมเศรษฐกิจอยู่ไงอ่ะถ้าเศรษฐกิจกลางคืนไม่มาช่วยหมุนเวียนกลางวันสังเกตประเทศไหนบ้างที่เจริญเร็วมากไม่ต้องประเทศไหนหรอกแค่ประเทศเราแค่พัทยาเนี่ยกลางคืนไม่หลับหลายอ่ะคุณคิดว่ากลางวันเขาสบายไหมสบายสิต้องกลางคืนเขามีเงินมาตื่นมาเขามีเงินมาจับจ่ายใช้สอยในกลางวันนะจริงไหมก็เหมือนกันคนกลางคืนเขาทำงานต้องคนกลางวันเขาทำงานเขาก็มีเงินเพื่อไปจับจ่ายใช้สอยในตอนกลางคืนเหมือนกันเห็นไหมครับเศรษฐกิจมันต้องหมุนเวียนกันแบบนี้เขาอยู่มาให้คนทำงานกลางวันอย่างเดียวแล้วก็ไปเที่ยวก็ไม่ได้ไปเที่ยวก็โดนด่านโดนเป่าโดนปรับอย่างงู้นอย่างเงี้ย
เฮ้ยแล้วแบบนี้การทำงานคือมันจะมีพนักงานไหนทำอะไรเนี่ยก็ออกมาทำงานกลางวันกันแข่งกันหมดเลยใช่ไหมตามตลาดนั้นอ่ะพ่อค้าแม่ค้าเต็มมาจากคนกลางคืนเยอะพูดไปก็เมาเส้นไปสงสัยเมาเส้นบะหมี่เยอะไปลูกชิ้นกินไป2ลูกเหลือ3มันเหนื่อยกับลูกชิ้นอีกแล้วเนี่ยรู้ไหมครับทำไมไม่ให้เห็นหน้าเต็มๆเพราะว่าเวลากินอะไรไม่ค่อยอยากให้ใครเห็นหน้าหรอกไม่ใช่วัยรุ่นหน้าใสๆที่แบบกินอะไรก็ดูน่ารักเราอายุเยอะแล้วกินอะไรก็ไม่อยากให้ใครเห็นแบบภาพแบบนี้หรอกลูกหลานเรามาเห็นก็กินมุมมามจังเห็นไหมล่ะกลายเป็นสื่อตัวอย่างที่ไม่ดีให้เด็กอีกโอเคครับผมก็กินไม่หมดหรอกมากินไปคุยไปแค่นี้แหละเนาะคุยเกี่ยวกับเรื่องไม่รู้มาถึงเรื่องชีวิตกลางคืนได้ไงก็คงมาจากที่ผมตื่นสายเนาะทำงานคืนก็เลยมีเรื่องเล่ามาเรื่อยเผื่อแต่ถ้าเป็นไปได้มีการปรับผ่อนปลนบ้างเกี่ยวกับการท่องเที่ยวผมว่ามันน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีได้เยอะแล้วล่ะคุณว่าจริงไหมโอเคครับขอบคุณที่มานั่งฟังการบ่นไปด้วยกินไปด้วยนะครับตรงนี้จากผมปีเตอร์แพนนะครับหรือว่าคนที่สนิทผมจริงก็เรียกโกตันนะฮะวันนี้ลาไปก่อนครับมีความสุขมีเงินใช้เพียงๆมาปังทุกคนนะครับสวัสดีครับ